ถ้าไปถึงครับครับครับผมครับสวัสดีครับส่งเข้าไปในกลุ่มเซ็นยังครับไม่มีใช่ไหมเขาไม่ได้อยู่สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่บนรถตำรวจนะครับกำลังเดินทางมาที่สน.สำราญราษฎร์นะครับผมตอนนี้ฟอร์ดทัศเทพนะครับเลขาธิการเยาวชนปลดแอกนะครับก็ถูกควบคุมตัวจากหมายจับของวันที่18กรกฎาคมนะครับในข้อหา116หรือข้อหาแต่หนักสุดคือ116จุกจงปลุกปั่นเราออกมาพูดข้อเรียกร้องของเรานะครับซึ่งมันเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญทุกอย่างแต่ว่าก็มีการตั้งข้อหา116ไม่ว่าใครจะสั่งคุณตำรวจมานะครับแต่ว่าคุณตำรวจจะต้องระลึกไว้เสมอว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเต็มที่ตามเท่าที่ไม่ได้ทำร้ายใครดังนั้นการกระทำแบบนี้การตั้งข้อหาแบบนี้มันเสมือนกับเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าคุณตำรวจทำเองหรือมีหรืออาจจะมีคนสั่งให้ทำนะแต่ถ้ายิ่งมีคนสั่งให้ทำเนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านคำสั่งที่ไม่ชอบทำตามระบอบประชาธิปไตยคำสั่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือคำสั่งที่แม้กระทั่งเป็นการทำลายหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องปกป้องประชาชนไม่ใช่รังแกประชาชนก็มีฟอร์ดทัศเทพนะครับแล้วก็เจมส์พานุมานะครับซึ่งเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเยาวชนปลดแอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีอีก2คนนะครับที่คาดว่าโดนหมายจับแต่ยังไม่ถูกควบคุมตัวก็คือโอเค คือไม่แน่ใจว่าพวกเขามีหมายจับหรือไม่นะครับแต่ว่า1ใน2คนนั้นก็ได้ไปหน้าสน.กับเราในวันนั้นก็ไม่มีการจับกุมตัวแต่อย่างใดก็ถ้าใครอยากจะมาให้กำลังใจเรานะครับก็สามารถตามไปได้ที่สน.สำราญราษฎร์นะครับคาดว่าอีกสักพักคงจะถึงครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยโครงสร้างประเทศไทยเนี่ยครับผังเมืองเอ่ยถนนเอ่ยขนส่งสาธารณะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่รถก็เลยติดเป็นพิเศษนี่ครับการที่เราออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับพวกโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะไม่ว่าจะเป็นพวกถนนหนทางขนส่งสาธารณะดูรถเมล์เนี่ยรถเมล์คืออย่างที่เห็นครับตั้งแต่ผมเกิดมา20กว่าปียังไงก็อย่างนั้นครับต้นมีดังนั้นเนี่ยการที่เราจะได้โครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้การเมืองมันต้องดีก่อนนะครับแต่ตอนนี้การเมืองมันไม่ดีครับมันเป็นเผด็จการมันกดขี่ข่มเหงคุกคามประชาชนบริหารเศรษฐกิจบริการสาธารณะไม่ได้มาตรฐานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นนี่คือสาเหตุ1ในปัจจัยที่เราต้องออกมาเรียกร้องเพื่อให้การเมืองมันดีก็สำหรับเจ้าหน้าที่นะครับคุณจะชั้นผู้น้อยชั้นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่คุณจะบอกว่านายสั่งมาจริงๆนายของคุณก็ไม่ใช่พวกเขาอ่ะนายของคุณคือประชาชนไม่ว่าจะรับคำสั่งมาจากไหนถึงแม้คุณบอกว่าคุณไม่อยากทำแต่คุณต้องทำตามคำสั่งก็ยังไงถ้าต้องการให้กำลังใจนะครับก็สามารถไปได้ที่สน.สำราญราษฎร์นะครับแต่ว่าต้องบอกงี้ว่าการที่เขาเนี่ยพยายามจับทีละคน2คนแบบนี้มันเป็นความตั้งใจของเขานะครับที่อาจจะทำให้มวลชนเนี่ยเหนื่อยต้องคอยเซฟทีละคน2คนนะครับยังไงสิ่งที่พวกเราเนี่ยทำไปเนี่ยมันไม่ใช่การปลุกปั่นใดๆแต่มันเป็น
เสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับในการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งการแสดงออกเนี่ยมันไม่ควรจะถูกคุกคามไม่ว่าจะเป็นในด้านกายภาพในด้านจิตวิทยาหรือว่าการตั้งข้อหานะครับผมซึ่งต้องบอกกันว่าใน15คนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยหลายคนนะครับยังเป็นแค่เยาวชนหลายคนยังเรียนมหาลัยตัวผมเองเนี่ยอยู่ปี3นะครับซึ่งการที่เขาจัดการกับเยาวชนที่ออกมาเรียกร้องอนาคตที่ดีกว่าแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าคุณกำลังฆ่าอนาคตของประเทศตัวเองลองคิดดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้วันนี้มันเกิดขึ้นกับพวกเรามันเกิดขึ้นกับ31คนมันเกิดขึ้นกับ6คนมันเกิดขึ้นกับคนไม่กี่คนแต่ในอนาคตถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้อยู่คนที่เหยียดอยู่ในสภาพนี้อาจจะเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ก็ได้อาจจะเป็นลูกหลานของพวกคุณก็ได้คนที่ดูแลอยู่นี้ทุกวันนี้อาจจะไม่โดนแต่ในอนาคตคุณอาจจะโดนลูกหลานคุณอาจจะถูกควบคุมตัวเพราะว่าต้องการอนาคตที่ดีกว่าต้องการประชาธิปไตยมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องสลัดทิ้งซึ่งความกลัวสลัดทิ้งซึ่งความไม่กล้าที่จะออกมาส่งเสียงของตัวเองถ้าเราส่งเสียงกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเจ้าหน้าที่เข้าใจประชาชนเข้าใจจุดประสงค์ว่าเราทำเพื่ออะไรและเลือกที่จะยืนอยู่ข้างประชาชนระบบทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นได้ด้วยข้อเรียกร้องของเราด้วยแรงกดดันของเราเป็นสังคมมีอำนาจสักครู่นะครับฮัลโหลครับผมยังไงก็ถ้าต้องการติดแฮชแท็กอะไรเงี้ยครับเราอยากให้ติดหยุดคุกคามประชาชนมากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนคนเดียวในตอนนี้เขาออกหมายเรียกและหมายจับนะครับกว่า30คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ฟอร์ดมันไม่ใช่เจมส์นะครับแต่ว่ามันคือประชาชนหลายคนที่กำลังถูกคุกคามนะครับเพราะฉะนั้นหากทุกคนต้องการติดแฮชแท็กเนี่ยผมขอให้เป็นแฮชแท็กหยุดคุกคามประชาชนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องที่เยาวชนปลดแอกเนี่ยได้ประกาศไปเมื่อ18กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับและเป็นข้อที่ทำได้ง่ายมากทำได้ง่ายที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นอำนาจบริหารโดยตรงนะครับของรัฐบาลมันไม่ต้องใช้อะไรเลยมันใช้แค่วิสัยทัศน์ของผู้นำนะครับตอนนี้นะครับขอการเซฟหรือตัวบุคคลไม่สำคัญเราต้องดันข้อเรียกร้องไปให้ได้ว่าเราที่เราถูกคุกคามถูกจับกุมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าข้อเรียกร้องของเราไม่ได้รับการตอบสนองเลยหยุดคุกคามประชาชนข้อที่ทำได้ง่ายที่สุดต้องการเพียงวิสัยทัศน์และความจริงใจของผู้นำประเทศของฝ่ายความมั่นคงระดับสูงทั้งหลายเราต้องการแค่นี้ไม่ต้องแก้กฎหมายข้อไหนด้วยนะมันง่ายมากครับแต่เขายังไม่ทำเลยแล้วที่มันเกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าโครงสร้างทางการเมืองรัฐธรรมนูญนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารแล้วด้วยเนเจอร์ของพวกเขาเนี่ยด้วยธรรมชาติของเขาเขาชื่นชอบกับการคุกคามประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยหรือเห็นต่างกับเขาอยู่แล้วครับดังนั้นถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาประเทศนี้กลับไปที่รัฐธรรมนูญออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รัฐสถาบันการเมืองผู้บริหารประเทศผู้นำประเทศสภาทุกอย่างมีความที่โยงกับประชาชนและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ใช่มามีข้อยกเว้นอะไรมากมายนะครับเราต้องได้รัฐธรรมนูญใหม่ที่แก้ไขถกเถียงและร่างได้ทุกหมวดทุกมาตรานี่คือสิ่งที่เราต้องการปัญหาการเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเรื่องใดๆเนี่ยมันไม่ควรถูกตัดออกจากสมการทางการเมืองเพราะว่ามันล้วนส่งผลทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพองค์กรอิสระใดๆก็ตามหรือแม้แต่สิ่งที่มันมีกฎหมายห้ามในการห้ามพูดถึงเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาใส่ในสมการทางการเมืองของไทยนะครับเราไม่อาจละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยหรือว่าการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ควรจะต้องแก้ไขได้ทุกหมวดทุกมาตรานะครับผมเราอยู่ในรัฐสมัยใหม่นะครับดังนั้นรัฐสมัยใหม่อำนาจที่มาของผู้มีอำนาจทั้งหลายในทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการองค์กรอิสระระบบราชการตำรวจทหารทุกอย่างมันต้องเบสออนหรือตั้งอยู่บนหลักของรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาประเทศนี้ได้จะต้องเริ่มต้นที่มีโครงการที่เริ่มต้นที่การมีโครงสร้างทางการเมืองที่ดี
ครงสร้างทางการเมืองที่ดีไม่ใช่หมายว่ามีคนดีในอุดมคติฟิโลโซเฟอร์คิงเหมือนที่เพโต้เคยพูดไว้เนี่ย ไม่ใช่ครับแต่ระบบการเมืองที่ดีคือระบบที่ทุกอย่างมันยึดโยงกับประชาชนมีการเช็คแอนด์บาลานซ์ตรวจสอบถ่วงดุลกันได้นะครับอย่างเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมว่ามันมีปัญหาอย่างว่าพอตำรวจตั้งข้อกล่าวหากับเราแล้วสามารถที่จะไปออกหมายจับได้อย่างเงี้ยผมว่ามีปัญหานะกระบวนการยุติธรรมน้องครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปว่าที่สาธารณะตอนนี้ก็เรื่องไว้สดก็อันนี้แบบเหมือนพูดคุยกันเฉยครับไม่มีอะไรเหมือนพูดคุยกับลูกเพจครับผมก็ตอนนี้มีกว่าเกือบ 4,000 คนนะครับที่กำลังรับชมเราอยู่ 4,000 เลยเหรอครับเกือบ 4,000 นะขนาดช่วงเที่ยงๆนะถ้าเป็นช่วงเย็นผมว่าน่าจะมาดูกันมากกว่านี้ถ้าเกิดเรารับช่วงเย็นก็รายละเอียดเราไปคุยกันที่สนสนครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับคดีครับพี่อันนี้คือเหมือนรายการเลขาธิการพบประชาชนนะครับไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ว่าพี่แต่จริงๆกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาเราต้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสุดท้ายมันก็ยึดโยงไปหมดไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปตำรวจปฏิรูประบบราชการปฏิรูปศาลกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องไปเริ่มต้นตรงนั้นครับตอนนี้ 3,900 คนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้เหมือนนั่งคุยเฉยๆนะครับนั่งคุยไม่ได้นั่งคุยได้ไหมครับถือว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้มีการควบคุมแล้วคือก็ขอให้น้องให้ความคือเราว่าความจริงที่ก็ให้เราติดต่อให้ความสะดวกเราอย่างเต็มที่เราก็ไม่ได้หลบหนีอะไรนะครับอันนี้เราแค่เหมือนพูดคุยกัน2คนไม่มีอะไรติดต่อกันต่อที่สำนักราษฎร์ต่อญาติติดต่ออะไรยังไงเราได้นั่นแหละเพราะว่าไม่ว่าแต่ไลฟ์สดมันนั่นแหละในส่วนที่มันเป็นสิทธิอะไรของน้องที่ผ่านมาตอนขึ้นรถมาอะไรที่ก็ให้แต่ว่าเมื่อกี้เราแจ้งแล้วครับว่าเราจะไลฟ์สดตลอดทางแล้วพี่ก็โอเคเราก็เหมือนเป็นการพูดคุยกันเฉยๆไม่มีอะไรไม่เข้าใจว่ามันจะต้องไลฟ์ตลอดทางจนกว่าจะถึงนะครับผมไม่เป็นไรก็พี่ก็ขอฟังอนุเคราะห์เราแล้วกันครับพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าเราเดินทางไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรคือแค่จะคือเราแจ้งมาแล้วครับแต่ว่าหมายถึงว่าเขาจะได้รู้ว่าเรามั่นใจว่าพวกเราที่เป็นประชาชนเนี่ยเดินทางไปอย่างปลอดภัยจริงๆปลอดภัยครับนั่นแหละครับพี่รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนน้องพี่รับรองว่าปลอดภัยนะครับเชื่อมั่นเรานะครับนะโอเคไหมแต่นี้เราคุยกันเล่น2คนเฉยๆนะครับไม่มีอะไรก็คือนั่นแหละก็คือสรุปเรายังคุยกันเล่น2คนได้ไหมครับเข้าใจไหมว่าตอนที่นั่นน่ะตำรวจเข้าไปเนี่ยอ่านหมายควบคุมตัวเราแล้วก็ให้เกียรติน้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือพี่ก็ขอเราระหว่างเดินทางที่นี่เองนะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยพี่รับประกันนะครับนะโอเคไหมโอเคไหมผมงานนี้ผมจะพูดให้น้อยลงแต่ว่าไม่ไลฟ์ก็คือไม่ต้องไลฟ์แล้วพี่ว่าเดี๋ยวไปถึงคือผมคิดว่ามันไลฟ์ได้ครับมันไลฟ์ไลฟ์แล้วส่วนนี้เป็นสิทธินะครับผมทำได้นะครับแต่ว่าคือความควบคุมของเจ้าหน้าที่ก็คือพี่ก็ขอในส่วนนี้เพราะว่านั่นแหละตอนนี้มีประชาชนกำลังฟังพี่อยู่ประมาณ 5,000 คนนะครับตอนนี้ประชาชนฟังพี่อยู่ 5,000 คนคือพี่รับรองความปลอดภัยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงรับรองความปลอดภัยสน.โดยสวัสดิภาพตอนนี้ 5,000 คนแล้วนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราโอเคมั้ยก็เดี๋ยวบอกฝากพี่น้องประชาชนนั่นแหละก็เดี๋ยวตอนนี้ 5,100 คนก็เป็นไรต่อก็ตอนนี้เหมือนเราจัดรายการนะครับฟียุทธพบประชาชนนะครับก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพูดคุยกันเนี่ยคุณตำรวจก็ห้ามเราก็ได้ไงก็ถึงบอกว่าน้องขออะไรพี่ก็ให้เรานี่ครับผมก็ขอไลฟ์สดเช่นกันแค่นั้นเองเดี๋ยวเราขอกินน้ำขอเองเดี๋ยวหน่อยนะครับนะพี่ขอไปให้ครบนะครับความร่วมมือด้วยนะขอความร่วมมือนิดนึงนะมันก็สดชั่วคราวระหว่างเดินทางไปต่ออันนี้พี่อาศัยแบบทำไมหมายมาตราไหนทำไมเราไลฟ์สดไม่ได้เลยหรอครับอะไรนะครับเราไลฟ์สดไม่ได้ตอนนี้คืออยู่ในความควบคุมของเจ้าที่ตำรวจแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิทธิหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งหรืออะไรกับเราได้เนี่ยคุณจะต้องมีข้อกฎหมายมารองรับว่าคุณทำได้ต้องอ้างพ.ร.บ.ฉบับไหนเป่าอาญาพ.ร.บ.อะไรก็แล้วแต่นะครับต้องบอกเราได้ว่าใช้มาตราไหนเหมือนที่มาจับกุมเราเนี่ยคุณก็อ่านใช่ไหมการอ่านก็คือเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วมันมีกฎหมายเขียนอยู่แต่การให้เลิกให้เราไลฟ์สดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีกฎหมายเขียนอยู่หรือเปล่าก็ได้ครับคนสิทธิที่เ
ราแจ้งไว้4ข้อก็บอกนะครับสวัสดีกว่า 6,000 กว่า 6,000 คนนะครับโทรหาญาติได้ที่แต่ไลฟ์สดกำลังเข้ามาให้เราโทรหาญาติโทรหาทนายนะครับอันนี้ครับอันนี้เหมือนบุคคลที่ไว้ใจครับครับ 6,000 คนอันนี้เราไว้ใจเขา 6,000 คน 6,000 คนนี่เปรียบเสมือนพี่น้องใช่เปรียบเสมือนญาติที่เราเคารพรักที่เขาร่วมอุดมการณ์และใฝ่ฝันที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงญาติเราเหมือนกันเราไม่ใช่ครับแต่ว่านี่ก็ญาติผมไว้ใจ 6,200 คน 6,200 คนก็เลยอยากคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับครับเขาก็เป็นพี่น้องเราเป็นเพื่อร่วมอุดมการณ์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงพวกพี่ๆเนี่ยผมเชื่อเลยพวกพี่ก็โดนกดทับกดขี่เหมือนกับพวกผมนั่นแหละถูกระบบที่มันเสงเกรงระบบที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยระบบที่มันบังคับให้พวกพี่ต้องทำแบบนี้ผมก็สงสารพวกพี่เหมือนกันนะครับช่วยถือให้นะหาเมื่อยตอนนี้6,600 คนนะครับเข้ามาถึงไหนแล้วตอนนี้อยู่ไหนวะตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนกำลังจะขึ้นตัวครับเราพี่รับรองความปลอดภัยแน่นอนผมก็รับรองดังนั้นแต่ผมอยากคุยกับพี่น้องประชาชนกว่าเกือบ 7,000 คนแล้วนะครับตอนนี้ที่คือเราไว้ใจพี่น้องประชาชน 7,000 คนเกือบ 7,000 คนนะครับแล้วก็เลยอยากคุยกับเขาตลอดทางนะครับผมไลฟ์เองพี่ผมทำอะไรไม่ได้หรอกผมได้แค่พูดคุยไปเรื่อยๆผมไม่มีอาวุธผมไม่มีอำนาจเงินก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับดังนั้นผมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วถ้าพี่ๆบริสุทธิ์ใจจริงๆอะครับพี่ต้องให้ผมไลฟ์ได้และผมเชื่อว่าพี่ไม่ได้มีอเจนดาอะไรแฝงหรอกพี่อาจจะแค่กลัวนายว่าก็ถ้าใครมีคำถามอะไรอยากถามมาถึงพวกเราเนี่ยสามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับเราจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เกือบ 7,000 คนนะครับที่เข้ามาดูครับวันนี้เราก็เหมือนจัดรายการเยาวชนปลดแอกพบประชาชนนะครับซึ่งเป็น EP แรกเลยเป็น EP ที่1นะครับ EP ที่1ก็อยู่ระหว่างทางไปสน.สำราญราษฎร์เลยทีเดียวนะครับรถค่อนข้างติดเลยทีเดียวนะครับดูสิเนี่ยแหละที่บอกไงว่าโครงสร้างพื้นฐานมันไม่ดีเพราะอะไรเพราะการเมืองมันไม่ดีการเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐไม่ได้รับฟังเสียงของประชาชนไม่ได้ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเราก็เลยอยู่ในบ้านเมืองแบบนี้นะครับดูสิรถติดรถติดมากนะครับผังเมืองนะหรือว่าระบบขนส่งสาธารณะที่ infrastructure ไม่ดีแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงคนก็เลยเลือกที่จะใช้รถส่วนตัวกันมากด้วยขอสลับเป็นกล้องหลังแล้วกันจะได้ชัดกว่าอยู่น้ำอ่ะอยู่ข้างหลังอยู่กระเป๋าอยู่ได้ปะขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจทุกความเป็นห่วงนะครับที่ส่งมาถึงพวกเรานะครับพวกเราก็ได้อ่านแล้วก็ได้รับรู้นะครับต้องย้ำอีกครั้งว่าวันที่18เนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าเยาวชนและประชาชนนะครับที่อยากออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะครับไม่ได้ใช้ความรุนแรงใดๆสิงพรมสิงอ่ะสิงแบบสิงอ่ะน้ำสิงอ่ะครับครับแล้วก็พอลมอนะพรมอ่ะพอลพรมพรมคืออ้าวพอไม่เป็นไรพี่ทศทนไหนวะเดลิพอตเตอร์อ๋อไม่มีกฎหมายห้ามไลฟ์สดไม่มีถึงผมจะเรียนผมจะจบรัฐศาสตร์นะแต่ผมก็พอรู้กฎหมายอยู่บ้างหมายถึงหลักอย่างตอนนี้ก็อยู่แถวจตุจักรหมอชิตแล้วนะครับกำลังเดินทางไปยังสน.สำราญราษฎร์นะครับวันนี้ผมมีนัดจะต้องไปเสวนานะครับเสวนาที่มติชนอะคาเดมี่นะครับเป
็นประชารัฐผัดไทยของไทยทุกส่วนว่าด้วยชาติและหลักชาตินิยมครับสำหรับใครที่รอฟังฟอร์ตเทพที่งานนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เราถูกจับซะก่อนนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็ไปยืนให้จับถึงหน้าสน.สำราญราษฎร์แล้วนะครับแต่ก็ไม่มีการแสดงหมายเพื่อจับกุมตัวเราแต่อย่างใดนะครับบาททุกสตางค์นะครับที่จ่ายเป็นเงินเดือนให้กับคุณตำรวจหรือว่าข้าราชการเนี่ยมาจากภาษีของประชาชนนะครับถ้าไม่ทำเพื่อประชาชนแล้วจะทำเพื่อใครครับนั่นละสิผมก็ตอบไม่ได้ถ้าเกิดผมเป็นเจ้าหน้าที่แล้วผมถูกถามอย่างนี้ผมตอบไม่ได้นะถ้าเกิดผมมาจับกลุ่มหรือตั้งข้อหากับพวกเขาอย่างเงี้ยผมตอบไม่ได้เลยต้องรู้สึกละอายมากๆตอนนี้บนทางด่วนนะครับลองดูสิครับความเหลื่อมล้ำอยู่ข้างล่างนี่รถติดมากแต่พอมีเงินจ่ายควักเงินจ่ายไป 50-60 บาทโล่งเลยมหานครความเหลื่อมล้ำอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของความเหลื่อมล้ำนะครับที่สัมผัสได้แบบชัดๆเลยก็คือถนนข้างล่างเนี่ยรถติดมหาศาลแต่พอคุณจ่ายร้อยกว่าบาทซึ่งแต่ละที่เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างว่าร้อยกว่าบาทเนี่ยหนึ่งส่วนสามของค่าแรงขั้นต่ำเกือบเป็นหนึ่งส่วนสามของค่าแรงขั้นต่ำเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นคุณภาพชีวิตที่เราได้หรอในขณะที่ภาษีของเราเนี่ยถูกจัดสรรไปกับอะไรก็ไม่รู้นะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเป็นเรือดำน้ำนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกมท.วันนี้กำลังจะผ่านกรรมธิการงบชุดใหญ่วันก่อนที่ผ่านก็คือเป็นอนุกรรมธิการนะครับแต่วันนี้จะมาผ่านกรรมธิการงบชุดใหญ่ซึ่งถามถึงความจำเป็นของเรือดำน้ำตอนนี้เหรอขนาดเราบอกว่าเอ้ยเราต้องจัดการเราต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะเราต้องทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยเราต้องปฏิรูปการเมืองอะไรอย่างนี้นะก็มีคนบอกว่าเออทำไมไม่ไปรูปเรื่องปากท้องเศรษฐกิจก่อนแล้วเรือดำน้ำมาได้ไงผมแบบงงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ไปจัดสรรให้ทัพเรือเนี่ยซื้อเรือดำน้ำได้ในขณะที่เราขึ้นทางด่วนมานะครับก็มีรถติดบ้านเล็กน้อยทางด่วนที่ไม่ด่วนจริงถามว่าทำไมรถติดอีกแล้วครับพี่น้องถามว่าทำไมคือรถติดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกที่นะครับแต่ว่ามันจะมีติดมากติดน้อยแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมหานครแห่งความเหลื่อมล้ำเนี่ยทำไมรถถึงติดขนาดนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้จัด priority หรือเปล่าเราไม่ได้จัดลำดับความสำคัญหรือเปล่าถ้าเราให้ความสำคัญกับประชาชนมากกว่าเรื่องบ้าบอใดๆเนี่ยปัญหารถติดเนี่ยมันอาจจะถูกแก้ไขด้วยผังเมืองที่ดีกว่านี้ด้วยการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า infrastructure ต่างๆนะครับที่มันดีกว่านี้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันอาจจะถูกแก้ไขด้วยความใส่ใจประชาชนนะครับการจัดลำดับความสำคัญว่าประชาชนเนี่ยต้องมาก่อนคนที่ขับรถนะครับเป็นคุณตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับตอนนี้ตำรวจนอกเครื่องแบบอยู่กับเรา2คนนะครับด้านหน้าแล้วก็มีพี่ตำรวจในเครื่องแบบอีก1คนนะครับที่อ่านหมายจับตอนที่เราเพิ่งออกจากที่พักนะครับกำลังจะเดินทางไปมัธยชนอะคาเดมี่
ตอนนี้ก็อยู่แถวบางซื่อแล้วนะครับสองคนข้างหน้าเป็นคุณตำรวจนอกเครื่องแบบครับน่าจะนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้สิ่งที่เราอยากจะขอเนี่ยอย่าเซฟพวกเราเลยครับเซฟประชาชนดีกว่าหยุดคุกคามประชาชนนะครับถ้าใครต้องการติดแฮชแท็กเนี่ยขอให้ติดเป็นหยุดคุกคามประชาชนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่ฟอร์ดทัดเทพนะครับแต่มันยังมีอีกหลายคนเหลือเกินมันมีเยาวชนมีประชาชนมีนักศึกษาหลายคนนะครับที่เขาถูกจับกุมด้วยการแจ้งข้อหาม .116 นะครับซึ่งเป็นข้อหาที่ร้ายแรงมากมีโทษจำคุกถึงสูงสุดถึง7ปีปรับแพงมากนะครับซึ่งมันเป็นข้อหาที่กว้างนะตีความได้หลากหลายมากผมว่าปัญหากฎหมายที่มีปัญหานะมาตราเนี่ยผมว่าต้องแก้ไขเราไม่ใช่แค่นักศึกษาไม่ใช่แค่เยาวชนนะครับแต่นักร้องนะครับคนที่เขาขึ้นมาร้องเพลงเนี่ยเขาก็โดนข้อหานี้ไปด้วยน่าแปลกไหมครับเพลงแร็ปนะครับของ Rap Again Dictatorship นะครับเขาพูดถึงปัญหาสังคมเขาพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศแต่แค่เขาขึ้นมาร้องเพลงเนี่ยเขาก็โดนม .116 ไปด้วยการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเป็นการต่อสู้ของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเราขอร้องว่าอย่าเซฟพวกเราเลยครับแต่ขอให้กลับไปสู่ข้อเรียกร้องที่ทำได้ง่ายที่สุดที่เราได้ประกาศไปเนี่ยก็คือหยุดคุกคามประชาชนเพราะครั้งนี้คือการต่อสู้ของประชาชนนะครับมีคนถามว่าคุณตำรวจได้คาดเข็มขัดนิรภัยหรือเปล่าครับคุณตำรวจไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยครับตาดาทั้งสองคนเลยนะครับไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนี่ครับไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยตอนที่เขาแจ้งข้อกล่าวหาเรานะครับก็จะเป็นคุณตำรวจนะครับที่นั่งอยู่ข้างๆเรานะครับครับใส่เครื่องแบบมาแล้วเขาก็แสดงบัตรเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็อ่านข้อกล่าวหาให้เรารับฟังซึ่งก็ยาวเหยียดมาก8ข้อนะน่าจะ 7-8 ข้อได้ประมาณแต่ข้อที่หนักที่สุดคือยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ซึ่งตัวเนื้อหาของตัวกฎหมายก็มีปัญหาว่าฟ้องหมายถึงแบบมันตีความได้กว้างขวางมากนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมในการออกหมายจับก็มีปัญหาเนื้อหาและกระบวนการมีปัญหาเราต้องปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมใหม่ประชาชนบอกว่าให้บอกคนตำรวจหน่อยว่าให้คาดเข็มขัดประชาชนเป็นห่วงความปลอดภัยของพี่นะครับประชาชนบอกให้ตำรวจเนี่ยคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของพี่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับประชาชนเป็นห่วงมานะครับประชาชนแสดงความเป็นห่วงพี่ๆถึงเกี่ยวนี้กี่คนละ 4,600 คนนะครับครับผมพี่ก็รีบ
ไม่ต้องรีบแหมผมยังไงผมก็ไปถึงสอนออยู่แล้วใจเย็นๆเป็นห่วงความปลอดภัยเราของเราประชาชนก็เป็นห่วงพี่เหมือนกันพี่ก็รีบเพราะว่าความปลอดภัยของน้องๆเลยโอเคครับประชาชนก็เป็นห่วงพี่เนี่ยเขาเลยบอกว่าให้คาดเข็มขัดด้วยนะคนไทยยังไงก็ยังรักกันเหมือนเดิมเตือนกันเสมอครับรักกันทุกคนครับแต่ว่ารักกันต้องภายใต้ในระบบที่มันยุติธรรมด้วยนะครับเราไม่รักเผด็จการครับพี่เราไม่รักคนที่ใช้อำนาจกดขี่เราเราไม่รักคนที่บริหารประเทศโดยที่ไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยพี่มันแปลกๆไหมครับผมอยู่ปีสามอยู่เลยอ่ะผมอยู่ปีสามผมขึ้นไปร้องเพลงนะครับวันนั้นผมก็ไม่ทำอะไรมากไปร้องเพลงแล้วก็จริงๆคำประสัยเราก็เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างนะเราก็ไม่ได้ประสัยหรือว่าพูดอะไรที่มันไปทำร้ายใครหรือไม่รุนแรงวันนั้นนะครับผมก็ขึ้นไปแค่ไม่ได้ทำอะไรมากร้องเพลง Do You Hear The People Sing นะครับแล้วก็ร้องเพลงเพื่อมวลชนเท่านี้แล้วก็พูดนิดหน่อยงงเหมือนกันว่าทำไมจริงๆล้อ16มันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่มันตั้งข้อหาได้ง่ายๆนะผมว่าล้อ16มันต้องแก้ตอนนี้นะครับก็อยู่แถววิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแล้วนะครับอยู่ระหว่างบนทางด่วนนะครับกำลังเดินทางไปที่สน.สำราญราษฎร์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงทั้งเราแล้วก็คุณตำรวจนะครับตอนนี้คุณตำรวจคาดเข็มขัดแล้วครับดีนะเนี่ยถ้ามีพี่ๆตำรวจจราจรมาเห็นนี่พวกพี่จะโดนปรับกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะในรัฐธรรมนูญ60เองนะครับที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ออกมาจากคณะรัฐประหารหรือคสช.เนี่ยเขาก็เขียนไว้เองนะครับว่าการชุมนุมโดยสงบเนี่ยปราศจากอาวุธสามารถกระทำได้ซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดในขณะที่วันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยหรือแม้แต่วันที่16สิงหาที่ผ่านมามันเป็นการชุมนุมที่สงบสร้างสรรค์ด้วยซ้ำปราศจากอาวุธเป็นการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ของเยาวชนและประชาชนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าการแจ้งข้อหาครั้งนี้มันชอบธรรมหรือเปล่าคือจริงวันนี้ผมจะเดินทางไปมัธยชนอะคาเดมี่จะไปเสวนาแต่พอออกจากที่พักปุ๊บก็ใจเอมัธยชนอะคาเดมี่ครับครับมีอยู่แถวนนท์นะครับแต่กำลังไปสำนักราษฎร์ผมออกจากที่พักแถวติวานนท์ครับใช่ครับใช่ครับครับครับใช่ครับแจ้งหมดแล้วครับแจ้งทนายแจ้งเพื่อนแจ้งญาติแจ้งพ่อแล้วยังไม่มีครับแต่มีอาจารย์จะมาช่วยเรื่องประกันตัวครับผมใช่ๆเจมยังเรียนไม่จบเจมอยู่ปี3ครับเจมอยู่ปี3อยู่ภาพยนตร์มกรุงเทพใช่ครับภาพยนตร์ครับผมยังไม่ได้ทานข้าวครับพอดีวันนี้ตื่นค่อนข้างสายนิดนึงนะครับใช่ครับจริงๆวันนี้ฟอร์ดทัศเทพครับต้องมีคิวไปเสวนาวิชาการนะครับที่มัธยชนอะคาเดมี่นะครับจะว่าไปเรายังไม่ได้กินข้าวกันเลยเนาะยังที่มัธยชนวันนี้เขาชวนไปกินข้าวเที่ยงก่อนที่จะเสวนาเราก็เลยกะจะไปกินอันนี้แต่เช้าเลยไม่ได้กินอะไรเลยหิวมากเลยกินข้าวยังครับจบตอนเที่ยงพอดียังเลยยังไม่ได้กินข้าวสักมื้อเดียวกินแต่น้ำเนี่ยวันนี้ฝากถือนึงได้ป่ะได้ได้ตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะครับรถกำลังลงทางด่วน
ตอนนี้นะครับก็อยู่แถวอันนี้เขาเรียกแถวไหนวะไม่รู้สิหลานหลวงวะน่าจะอยู่ใกล้ๆหลานหลวงแล้วนะครับอีกไม่นานก็ถึงสน.แล้วครับใกล้ละใกล้ละ มีคนยังไม่แวะเซเว่นอีกถามว่าหิวไหมเราก็กันเนี่ยผมว่าน่าจะให้เรากินข้าวหิวมากเกินหิวไหมหิวครับเพราะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงสน.สำราญราษฎร์แล้วนะครับการจับในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันสูญเปล่านะครับเพราะว่าครั้งนี้อย่าลืมไม่มีใครเป็นแกนนำประชาชนทุกคนต่างหากคือแกนนำเราโดนจับไปก็เท่านั้นเขาจับ1เราผุดขึ้นอีก10เขาจับ10เราผุดขึ้น 1,000 นะครับเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยประชาชนทุกคนคือแกนนำอย่างที่บอกตอนนี้ อยู่กัน2คนครับมีฟอนนะครับแล้วเป็นเลขาธิการเยาวชนปลดแอกนะครับแล้วก็ผมนะครับเจมส์นะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเยาวชนปลดแอกนะครับถึงโรงพักแล้วเรียกไลน์แมนเลยไลน์แมนเรากำลังไปสน.สำราญราษฎร์นะครับแต่ว่าราษฎร์ไม่ค่อยสำราญเท่าไหร่เพราะว่าสำราญราษฎร์คุกคามราษฎร์ราษฎรถูกคุกคามตอนนี้อันนี้คือแยกอะไรวะจำไม่ได้ไม่รู้ถ้าเฉพาะวันที่18นะครับมีคนถูกออกหมายเรียกบวกกับหมายจับเนี่ยราวๆ31คนนะครับโดนหมายจับเขาบอกว่ามี15คนครับหมายจับก็มี15คนข้อหาคล้ายๆกันแต่คนที่โดนหมายจับ15คนเนี่ยที่เท่าที่เห็นนะจะมีข้อหาไม่เหมือนคนอื่นก็คือยุยงปลุกปั่นส่วนคนที่มีหมายเรียกนะครับก็เหมือนจะไม่มีข้อหา116นะครับแต่จะมีข้อหาจริงๆแล้วไม่ควรจะโดนข้อหาอะไรเลยด้วยซ้ำนะแม้แต่พรบความสะอาดเราก็ไม่ควรจะโดนเพราะเราก็เก็บกวาดตรงทุกอย่างมันก็เรียบร้อยดีมีคนบอกว่าเหมือนโดนจับด้วยเลยดูแลสดมาตลอดครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของคนที่กำลังโดนควบคุมตัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับรีวิวชีวิตคนถูกควบคุมตัวนะครับย้ำอีกรอบนะครับจาก31คนเนี่ยกว่าครึ่งนะครับเป็นเยาวชนที่เขาจะเติบโตแล้วว่าเป็นอนาคตของประเทศนี้อนาคตของประเทศนี้จะเป็นยังไงครับถ้าเรากำจัดเยาวชนที่เห็นต่างไปทีละคน2คนม
ันสดใสหรือเปล่าผมว่าไม่น่าสดใสเท่าไหร่จริงเหรอครับตอนนี้นะครับมึงอยู่ไหนก็ใกล้ถึงสน.สำราญราษฎร์แล้วนะครับน่าจะฝากขอโอเคเพื่อนเอาพี่โมนี่พี่โมศูนย์ทนายมาแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่แถวๆอันนี้วัดอะไรวะวัดไม่รู้ ไม่รู้เลยพูดเหมือนใครก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ จะไปรู้ได้ไงถ้าไม่รู้กลับไปอยู่ในขวดซีอิ๊วก็ถ้าอยากให้กำลังใจเรานะครับช่วยผลักดันข้อเรียกร้องของเราติดแฮชแท็กหยุดคุกคามประชาชนไม่ต้องเซฟฟอร์ดไม่ต้องเซฟเจมส์แต่ถ้าอยากจะไฟกับเราไม่ใช่ไฟกับเรานะหมายถึงสู้ไปกับเราจะติดว่าไฟวิดฟอร์ดไฟวิดเจมส์แทนแต่อยากให้เน้นที่สุดคือหยุดคุกคามประชาชนแล้วการที่มีการคุกคามประชาชนเพราะว่าเรามีรัฐบาลที่ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนและอะไรให้อำนาจเขารัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจให้อำนาจเขาเพราะฉะนั้นนะครับเราจำเป็นต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนเองด้วยเจตจำนงของประชาชนรัฐสภาต้องใจกว้างและมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่างใหม่หรือแก้ไขได้ทุกหมวดทุกมาตราตามที่ประชาชนต้องการด้วยเจตจำนงของประชาชนเองครับตอนนี้นะครับก็ใกล้ถึงสน.สำราญราษฎร์แล้วนะครับถึงแล้วครับวันนั้นนะครับมายืนรอที่นี่3ชั่วโมงนะครับไม่มีการจับกลุ่มเราเลยรู้สิบแล้วเนาะรู้สิบแน่นอย่างเดียวแม็กนัมเนาะฝากของแม็กนัมได้ปิดไลฟ์แล้วฝากของเพื่อนดีกว่าแม็กนัมอยู่ไหนวะนี่ไงเห็นแล้วโอเคโทรศัพท์มา